ม่ไปเดินมันหายังไงมันหลับมันหลับดึงลุงไม่ได้ดีกับงานครับผมก็วันนี้มากันที่เซ็นทรัลจริงๆแล้วหลายคนคงรู้จักห้างเซนดีแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพิเศษนะครับที่เราได้เปลี่ยนจากเซนเป็นเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลโวลด์นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นพิสเตอร์ของเรานะครับได้พูดหลายๆภาษาไปแล้วนะครับผมก็ Central at Central World นะคะเป็นเปลี่ยนชื่อนั่นเองก็จะมีแบบว่าหลายอย่างมากๆที่ดีขึ้นก็ชั้นบนชั้น7ก็จะเป็น Michelin Guide Street Food นะคะก็มีหลายอย่างมากๆเลยค่ะที่แบบว่า Central at Central World เขาเพิ่มขึ้นมาเช่นออนไลน์ออฟไลน์ช้อปปิ้งที่จะมีคนในห้างคอยช่วยเราแบบว่าช้อปปิ้งช่วย Personal Shopper ส่งไปที่บ้านก็ได้ปกติคู่เราเป็นคู่รักขายช้อปอยู่แล้วว่าเดินห้างชอบเราก็ชอบออนไลน์นะครับใช่ไหมส่วนมากก็ย่าก็จะชอบออนไลน์ก็เยอะใช่ไหมใช่จริงแหละชอบฝากเชิญชวนกันฮะฝากเชิญชวนได้ฮะก็ตอนนี้ถ้าใครที่หิวนะอยากหาอะไรแบบว่าเติมเต็มท้องนะครับสตรีทฟู้ดตอนนี้ย้ายมาอยู่ในห้างแล้วอากาศเย็นด้วยนะครับผมจากมิชลินไกด์ทุกอย่างเลยนะฮะก็ย้ายขึ้นมาชั้น7ครับของ Central at Central World นะก็มากินกันได้เลยใครที่เป็นสายช้อปเหมือนพวกเรานะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างที่เป็นแบรนด์เนมทุกอย่าง 3,000 กว่าแบรนด์อยู่ที่นี่หมดเลย7 8 9ชั้นใช่ Central at Central World ใช่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆต่อเนื่องนะครับผมที่ทาง Central at Central World เนี่ยได้จัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารรับรองว่าได้มาร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้คอนเซ็ปต์มาเป็นของขวัญเลยนะน้องย่าเป็นของขวัญของพี่ณเดชน์เหรอคะหนูเป็นชุดของขวัญค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะแล้วพี่ณเดชน์เป็นของขวัญของเป็นนักพยากรณ์ครับวันนี้ไม่ได้เป็นของขวัญของกันและกันเหรอครับเนาะช่องได้แดงคริสต์มาสแล้วมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วแล้วมันไปเที่ยวอังกฤษกันมาพี่ก็ไปทำงานแล้วพี่แม่ไปผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงหนูทำงานไม่กี่วันเลยค่ะก็ถือโอกาสว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอันนี้คือพี่ณเดชน์คิวว่างเหรอครับเล่นอยู่ใช่ครับว่างพอดีจริงๆมันเป็นคือละครใช่พี่ณเดชน์ดูแลดีไหมคะที่อังกฤษดีค่ะก็จริงๆก็ไปเที่ยวกันใช่ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยถ้าว่าอยากให้ไปดูแลตลอดชีวิตได้ไหมครับถ้าว่าอยากให้ไปดูแลตลอดชีวิตได้ไหมก็ดีอังกฤษหนาวไหมคะอังกฤษหนาวค่ะหนาวค่ะลมแรงได้เป็นสถานที่สวยๆไหมแปลกๆตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะคะหนูไปทำงานค่ะก็ได้เห็นแต่สตูก็เรียกว่าไม่อยากให้แบบเวลาว่างก็จะมีใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยจะถามเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจชั้นดีเลยนะดีจะถามว่าเกรงใจแต่ว่าหนาวมีแบบไอ้ก่อนไอ้ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวไปก็มีถ่ายรูปเยอะไหมคะถ่ายเยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะมันหนาวเอามือออกจากถุงมือคือแข็งที่เลยพอพี่แบร์ไปแล้วมันทำให้หายหนาวขึ้นใจในระยะสายก็ตามนั้นเลยครับมีอะไรจะบอกอนาคตไหมครับพี่ก้าว
ที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้ไม่ได้แล้วอะไรคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาค่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาโชคดีแต่หนูก็โชคดีเหมือนกันตอนนี้ได้สัมภาษณ์ต่อไปยังไงบ้างบทสัมภาษณ์ต่อไปที่แบบเขาพูดถึงเราแบบนี้ว่าเราเป็นอนาคตของเขาก็ดีใจค่ะญาติพร้อมเป็นอนาคตไหมค่อยไปถามตอนนั้นละกันวันนี้ก็ดูแบบเต็มสองวัยกูจะรู้เลยหลายคนแซวเหมือนกันแต่งใหญ่ตอนนี้เหรอพี่ขอบใจยินดีด้วยนะเหมือนเป็นพิธีจีนเบาๆได้ถึงเวลาสเก็ตร่างอนาคตกันไปบ้างหรือยังคะสองคนต้องเช็คคิวว่าพี่เป็นหลักไปแน่นอนแหละแน่นอนเลยถึงเวลาพี่ณเดชน์ทำไมได้ขึ้นดอยอ๋อไปทำพอดีว่ามันมีงานตลาดนัดเด็กดอยประจำปีนะครับผมซึ่งที่นู้นเขาก็จัดทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายงานเพื่อที่ว่าจะเอามาช่วยเขาโปรโมทก็ได้มีโอกาสขึ้นไปผมว่าเป็นงานเปิดช่วงเทศกาลของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็เดือนมกราเขาก็จะมีเทศกาลสตรอเบอรี่ร้องกล้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฤดูที่สตรอเบอรี่ดกที่สุดบวกกับทุ่งลำพญาเสือโคร่งร้อยกว่าไร่นะครับผมแล้วก็มีต้นเมเปิลนะฮะสีแดงเหลืองต่างหากก็ใครที่ว่างช่วงมกราก็เรียนเชิญครับอันนี้มีแคมป์ที่เราตั้งใจจะโปรโมทบ้านร่องกล้าผู้หญิงร่องกล้าตั้งใจจะโปรโมทให้เขาเลยนะคือไปถ่ายละครเรื่องกีฬาข้ามดวงดาวแล้วไปเจอคนในชุมชนเขาแล้วเรารู้สึกผมรักที่นี่ไปโดยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเราพอเรารู้ว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกับเด็กๆบ้างเราก็เลยอยากที่จะช่วยสนับสนุนนะมันก็เลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็ช่วยให้จริงๆเขาก็ยืนด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆก็ค่อยๆผลักดันกันไปอะไรเงี้ยครับพี่แต่งเป็นยังไงบ้างครับคนไปตามรอยอย่างเขาย่างขนาดไปเชียงใหม่คนก็ไปตามรอยแล้วแล้วสำหรับเราพอได้ก็มีบ้างนะครับมีบ้างบางคนก็อาจจะรู้จักที่นี่หรือว่าเคยไปอยู่แล้วก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเอามาลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเรามีโอกาสแล้วก็มีกระบอกเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายหรือว่าไปแฟนคลับก็รู้จักกันก็ตามไปอะไรเงี้ยครับตอนทั้งคู่เหมือนเป็นคู่รักสนับสนุนการท่องเที่ยวเลยเนาะเหมือนไปไหนคนก็มีใจอยากให้กันมากกว่าเหมือนอันนี้เขาก็ล่าสุดก็จะไปทำที่โรงเรียนที่อยู่บนดอยซึ่งแบบว่าลำบากมากๆการขึ้นไปถึงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นที่ที่แบบจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยบ้านเรามีที่ให้เที่ยวเยอะใกล้วันเกิดแล้วพี่เจมส์ได้เลยครับผมมีแผนอะไรบ้างมีแผนอะไรบ้างไหมครับมีครับมีก็ลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษวันเล่นพี่ย่าว่างไหมคะ17ว่างค่ะเก็บคิวไว้แล้วใช่ไหมคะรับคิวไว้แล้วใช่ไหมพูดถึงเด็ดไม่มีละครค่ะเลยเตรียมยังครับเตรียมยังครับหนักใจเรื่องของขวัญเซอร์ไพรส์ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกพี่ย่าหนักใจไหมเรื่องเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะถามว่ามีไหมฮะก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากอยากได้อะไรไหมคะพี่แฟนพี่ไม่อยากได้เลยนะครับอยากได้เวลามากกว่าแต่เขาเวลาจากเขาเวลาไม่ครับเราถือว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมุกพี่จะได้เห็นภาพใน IG ไหมคะมันลงเหรอไม่รู้เดี๋ยวผมก็ลงบ้างนั่นแหละมันจะลงเลยเป็นการลงครอบครัวกันอีกครั้งไหมฮะครอบครัวมันเกิดเราก็เดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกทีเป็นวัยรุ่นเที่ยวกันไม่รวมเป็นเดียวค่ะทางการก็ Happy New Year สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกท่านเลยค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะว่าตอนที่ถึงปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่านเลยก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วหลายคนก็คงตั้งใจทำอะไรไว้แต่ว่าหาขอบเขตไม่ได้สิหาวันหาเกณฑ์ไม่ได้สิฉันเอาปีใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับใครอยากเลิกบุหรี่งดเหล้าก็ทำซะนะครับใครอยากกลับมาดูแลตัวเองอยากมาออกกำลังกายก็ทำซะนะครับในปีใหม่ใครที่อยากจะไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็เริ่มต้นจากปีใหม่นี่แหละผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับสู้ๆครับI'm
ไม่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 ไม